แคทเทเลคอมสุนทรียภาพแห่งการสื่อสารโพลิแซดของแท้กลับมาในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมวันนี้รายการแซนแอนเซอร์ของเรายังอยู่กับคำถามดีนะคะที่คุณเพื่อนช่างรวมถึงผู้ใช้ชุดจานดาวเทียมของเราคนที่อยู่ในชุมชนคนดาวเทียมของเรานะคะส่งกันเข้ามาค่ะน้องการก็จะมาตอบนะคะข้อมูลที่เป็นเกี่ยวกับเทคนิคนะคะเกี่ยวกับเครื่องเกี่ยวกับการติดตั้งส่วนข้อมูลที่เป็นงานระบบก็จะมีพี่เล็กค่ะผอ.พรชัยสินทุจริตจาก M-Tech นะคะมาตอบคำถามให้กับคุณเพื่อนช่างทุกๆคำถามเลยทีเดียวแล้วก็เน้นย้ำประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะคุณผู้ชมขาช่วงนี้เนี่ยบ้านไหนที่ยังไม่ถอดปลั๊กแล้วเสียบใหม่นะคะในการที่จะอัปเกรด OTA ให้ล่าสุดนะคะต้องทำด่วนๆเลยเนื่องจากว่าทั้งช่อง PSI Channel รวมถึงระบบการส่ง OTA ของ PSI เนี่ยจะเปลี่ยนความถี่ใหม่แล้วนะคะถ้าเครื่องบ้านไหนที่เป็นเครื่องที่เป็นระบบ OTA อ่ะถอดปลั๊กแล้วเสียบใหม่แต่ถ้าเครื่องรุ่นธรรมดาก็ให้แอดจูนความถี่ใหม่นะคะย้ำอีกที04095 Simulate 2222 Never ค่ะใช่ค่ะขอเน้นย้ำนะคะว่าในช่วงเดือนตุลาคมนี้ถ้าเกิดว่าท่านใดที่มีเครื่อง PSI ที่มีฟังก์ชัน OTA ให้ทำการ OTA ซะนะคะเพราะว่าหลังจากเดือนตุลาคมนี้ถ้าเกิดไม่ทำ OTA เนี่ยช่อง PSI ก็จะจอดำแล้วก็คุณผู้ชมก็จะขาดในเรื่องของการอัปเดตทาง OTA เรื่องของซอฟต์แวร์เรื่องของช่องรายการก็จะไม่มีการอัปเดตให้ซึ่งมันก็จะเกิดความยุ่งยากที่จะต้องเข้าไปเมนูอีกนะคะโอเคอ่ะด่วนๆเลยนะคะสำหรับบ้านไหนที่ยังไม่ทำการ OTA แล้วก็ต่อเนื่องเลยคำถามนะคะเขาบอกว่าช่วยบอกวิธีการอัปเดตซอฟต์แวร์ดูช่องรายการใหม่ของ True TVของรายการของ True Vision นะคะในระบบ C-band ด้วยครับเขาใช้เครื่องรุ่น S9 สำหรับ S9 ก็จะมีฟังก์ชันพื้นฐานเป็น OTA แต่ว่าถ้าลูกค้าต้องรบกวนลูกค้าก่อนว่าไปเช็คในลำดับช่องนะคะก็คือช่อง330ถึง337นะคะว่ามีภาพหรือเปล่านะคะถ้าเกิดว่าไม่มีภาพนะคะก็แสดงว่าเครื่องของคุณเนี่ยไม่ได้ทำการ OTA นะคะดังนั้นก็ต้องไปเช็คว่าทำไมถึงไม่ OTA อย่างแรกนะคะมีการดึงปลั๊กแล้วเสียบใหม่หรือเปล่าเพราะว่าบางท่านจะบอกว่ามีการปิดเครื่องเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่เป็นการดึงปลั๊กแต่เป็นการปิดสแตนด์บายเครื่องนะคะในการปิดสแตนด์บายเครื่องเนี่ย เวลาเปิดขึ้นมานะคะเครื่องเนี่ยจะทำการ OTA เนี่ยไม่ 100% ค่ะนะคะบางครั้งอาจจะ OTA แต่บางครั้งก็ไม่ OTA ถ้าจะให้ชัวร์ต้องทำการดึงปลั๊กแล้วเสียบใหม่เครื่องถึงจะ OTA นะคะแล้วก็อีกสาเหตุหนึ่งนะคะก็คือเครื่องลูกค้าเนี่ยที่ไม่ OTA อาจจะเข้าไปทำการปิด OTA ไว้เครื่องจึงไม่ OTA เพราะว่าเครื่องรุ่น S9 ก็มีฟังก์ชันในการเข้าไปปิด OTA เพื่อที่จะไปรับสัญญาณดาวเทียมดวงอื่นๆหรือว่าไปเลี้ยงช่องไปอะไรต่างๆนะคะซึ่งถ้าเกิดคุณลูกค้าที่ทำการปิด OTA ไว้เนี่ยแน่นอนว่าต้องมีอะไรเพิ่มเติมเข้ามาในเครื่องถ้าเกิดว่าจะแนะนำให้ไปทำการตั้งค่าจากปิดเป็นเปิดนะคะอย่างนี้เนี่ยช่องรายการของ True เนี่ยค่ะมาแน่นอนเลยลำดับที่330ถึง337นะคะแต่ว่าช่องรายการที่คุณผู้ชมดูอยู่ที่เพิ่มเข้าไปจากตัวเครื่องเนี่ยหายไปเลยนะทีนี้จะต้องไปเริ่มต้นการแอดช่องใหม่อันนี้ก็จะเกิดความยุ่งยากนั่นเองส่วนใหญ่ถ้าเป็นเครื่องรับที่เป็นระบบ OTA เนี่ย คนที่จะปิด OTA ก็คือคนที่จะต้องการเรียงช่องของตัวเองตามความชอบของตัวเองค่ะแต่ทีนี้ว่าถ้าคุณจะต้องการช่องที่มันเพิ่มเข้าไปใหม่อย่างเช่นของ True Vision เนี่ยคุณจะต้องตัดใจนิดนึงในการที่จะอัปเกรด OTA ก่อนะนะคะเพื่อที่ให้ช่องตรงเนี้ยเข้าไปแล้วเสร็จคุณจะไปทำการเรียงช่องหมายตามอำเภอใจของคุณเนี่ยก็แล้วแต่คุณหลังจากนั้นคุณก็ค่อยไปปิด OTA ก็ได้นะคะประมาณว่าเดือนนึงอะไรอย่างเงี้ยหรือว่า 2-3 เดือนคุณอาจจะมา OTA ทีนึงอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ว่ากันใช่นะคะก็คืออย่างนึงเนี่ยคุณผู้ชมถ้าจะดูช่องรายการที่นอกเหนือจากนี้หรือว่าทำอะไรนอกเหนือจากนี้ก็คือ
อันดับแรกเราต้องเรียนรู้ที่จะทำให้มันแอดวานซ์มากกว่าคนอื่นนะคะมีการเพิ่มช่องมีการแอดดาวเทียมอะไรต่างๆคือทำเป็นนะคะหรือว่าบางคนก็จะถามว่าเอาแล้วอย่างเงี้ยไปแอดความถี่แล้วก็เซิร์ชขึ้นมาใหม่แล้วมันทำได้ไหมคือมีภาพหรือเปล่าคือจะบอกว่าไม่มีภาพนะเพราะว่าซอฟต์แวร์นั้นอ่ะคือเป็นซอฟต์แวร์ที่มันไม่มีตัวคีย์ในการถอดรหัสเพราะว่าเครื่องเนี่ยคือต้องมีคีย์แล้วคีย์เนี่ยต้องตรงกับสัญญาณดาวเทียมด้วยะนะคะที่ส่งลงมาถึงจะมีภาพนะคะแต่ว่าเครื่องเนี้ยมันเป็นซอฟต์แวร์เก่าไม่มีคีย์เพื่อที่จะปลดล็อกนะคะก็เลยทำให้เซิร์ชแล้วก็ไม่มีภาพเป็นจอดำเหมือนเดิมอย่างที่บอกว่าช่องของ True Vision เนี่ยที่เขามาส่งเนี่ยเป็นช่องที่เข้ารหัสสัญญาณค่ะนะคะคำว่าเข้ารหัสสัญญาณก็คือว่าเราจะต้องมีคีย์ในการที่จะถอดรหัสสัญญาณคือตรงนี้ก่อนนะคะเพราะฉะนั้นในการที่คุณจะแอดจูนความถี่ตราบใดที่มันไม่มีคีย์ตรงนี้ปั๊บเนี่ยคุณก็จะไม่มีภาพะนะ คะต้องทำการ OTA อย่างเดียวก่อนพอหลังจากนั้นเนี่ยคุณก็ไปเลื่อนเปลี่ยนลำดับช่องแล้วก็ปิด OTA ก็ไม่ว่ากันไงตามนี้นิดนึงโอเคคำถามต่อไปเขาบอกว่าเขามีจานดำแบบตะแกรงอยู่แล้วที่เป็นระบบ C band นะคะควรจะซื้อกล่องรุ่นอะไรดีที่สามารถดูบอลได้ก็จะแนะนำเป็นSX ที่รองรับกับจาน C-band ซึ่งจะเป็นรุ่นใหม่ด้วยนะคะที่จะดูบอลได้ก็จะเป็นช่อง True 10นะคะที่จะสามารถดูบอลพรีเมียร์ลีกได้ยูโรป้าได้ไทยพรีเมียร์ลีกก็ได้นะคะแต่ว่าพรีเมียร์ลีกเนี่ย คือไม่ให้คาดหวังว่าจะดูบิ๊กอย่าคาดหวังเยอะนะคะว่าจะได้ดูบิ๊กแมชนะคะเพราะว่ามีลูกค้าถามมาเยอะมากเลยคือเราต้องเข้าใจนิดนึงอะค่ะคุณผู้ชมค่ะระหว่างTrue Vision เนี่ยเขาเป็นระบบของการบอกรับสมาชิกใช่ไหมค่ะแล้วก็เขาก็จะมีสมาชิกที่เป็นหลายๆเกรดของเขาและแน่นอนแล้วว่าการซื้อลิขสิทธิ์ของ Premier League เองเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแพงมากแล้วเขาต้องการที่จะบริการสำหรับลูกค้าที่เป็นระดับพรีเมียมที่เขาเติมตังหรือว่าจ่ายรายเดือนแพ็กเกจสูงสุดตอนนี้จ่ายอยู่ที่ 2,000 กว่าบาทต่อเดือนนะ อันเนี้ยได้รับชมทุกแมตช์เลยเป็น HD ใช่ไหมแล้วก็เป็น HD ด้วยชัดเลยนะคะแต่ในขณะที่ C-band เรามาส่งให้ชมฟรีค่ะเพราะฉะนั้นเราจะเรียกร้องเอาทุกแมตช์เลยเนี่ยนะเขาก็อยู่ไม่ได้ทางผู้ส่งเองทางบริษัท DSI เองเนี่ยก็ลำบากใจคือถามว่าอยากให้ได้ดูไหมอยากให้ได้ดูเพราะเราเองก็อยากดูเหมือนกันนะแต่คือด้วยระบบแบบนี้นะคะเงื่อนไขของบริษัทเนี่ยมันแตกต่างกันด้วยในการที่จะดูแลลูกค้าอันนี้ก็ต้องเข้าใจเขาการที่เขาเลือกแมตช์ต่างๆให้มาชมในระบบ C-band แบบฟรีๆเนี่ยเขาก็เลือกแมตช์ที่มันน่าสนใจใช่ไม่ได้แบบว่าคู่เล็กๆอะไรเงี้ยไม่ใช่นะมันก็ใหญ่อะแต่ว่าไม่ได้ขนาดบิ๊กใช่หรือว่าไม่ได้ขนาดที่ว่าเราจะสามารถดูได้ทุกแมตช์ไม่ใช่แบบนั้นนะคะแต่นอกจากพรีเมียร์ลีกอย่างที่บอกว่ามันจะมีแบบบอลในลีกอื่นๆเยอะแยะมากมายเลยนะคะแล้วก็มันก็จะมีแบบว่าแพ็กเกจหรือว่าช่องต่างๆของ True อีกหลายๆช่องเหมือนกันที่เขามาส่งให้ดูแบบว่าหลายๆประเภทหลายๆคู่นะคะก็สามารถที่จะติดตามรับชมได้ค่ะคำถามต่อไปที่บ้านเราประเทศไทยเนี่ยนะสามารถดูช่องจากดาวเทียมของ Telstar 18ที่องศา138ได้หรือเปล่าคือถ้าเป็น C-band อะสามารถรับชมได้ค่ะแต่ว่าลูกค้าต้องการเป็น KU-band หรือเปล่าผมจะดูระบบ KU ต้องใช้จานขนาดเท่าไหร่ใช่ไหมคือถ้าเป็น KU อะค่ะเนื่องจากว่าการคือดาวเทียมเนี่ยถ้าจะส่งสัญญาณเป็นระบบ KU นะคะการครอบคุมของเขาจะครอบคุมเฉพาะประเทศไม่ว่าจะเป็นดาวเทียมดวงไหนก็ตามอะค่ะคราวนี้เนี่ยคือบีมจะแคบนะคะแต่ว่าคุณภาพความแรงเนี่ยจะสูงเราก็เลยใช้จานเล็กๆรับเนี่ยค่ะขนาดจานทึบเล็กๆเนี่ยก็จะสามารถรับได้แต่ว่าสำหรับ Telstar 18เนี่ยเขาส่งไปแถวทางฝรั่งเศสนะคะแล้วแถวมหาสมุทรแปซิฟิกนู่นโหไปไกลเลยคราวนี้เนี่ยที่ประเทศไทยเรานะคะก็ไม่สามารถที่จะรับสัญญาณ KU ของดาวเทียม Telstar 18ได้ค่ะแล้วถ้าสมมุติว่าเขาก็ติด C-band สิก็รับได้ถูกป่ะ
ช่เขาติดสีแบนรับได้แต่ว่าช่องรายการที่เขาดูอาจจะไม่เหมือนกันอาจจะไม่เหมือนกันไงเขาก็เลยอ่ะเห็นช่องรายการที่ต้องการอยู่ KU อย่างนี้ก็เลยแต่ว่าถ้าจะดูได้ก็ทำได้ย้ายบ้านย้ายบ้านไปอยู่แถวฝรั่งเศสเลยจะว่าแล้วแม่ก็ว่ากันไปนะคะอ่ะอีกหนึ่งคำถามสุดท้ายแล้วกันทำไมเครื่อง PSI Bonus ดูช่อง True ได้ไม่เท่ากับเครื่องรับ O2 ค่ะสำหรับเครื่องโบนัสนะคะก็สามารถที่จะดู Trueที่เป็นช่องรายการพิเศษเพิ่มอีก5ช่องอะค่ะได้นะคะที่ลำดับ330ถึง337นะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยต้องขอบอกก่อนว่าในการส่ง OTA เนี่ยโบนัสเนี่ยจะช้ากว่านิดนึงนะคะคุณผู้ชมท่านนี้เนี่ยอาจจะมีการ OTA ไปก่อนแล้วในช่วงของประชาสัมพันธ์นะคะก็เลยทำการ OTA ปุ๊บก็ยังไม่มีช่องรายการของ True มานะคะดังนั้นเนี่ยตอนนี้เครื่องโบนัสเนี่ยมีการส่ง OTA ให้มีช่อง True เนี่ยค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะก็ไปทำการ OTA อย่างที่คุณผู้ชมท่านนี้บอกก็คือปิดสแตนด์บายเครื่องนะคะที่หน้าเครื่องเขาจะขึ้น 24DL นะคะจากนั้นเนี่ยรอสักครู่เครื่องจะมีการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์แล้วก็ช่องรายการใหม่ๆเข้ามานะคะที่ทีวีเนี่ยก็จะแสดงเมนูที่เป็นแบบเปอร์เซ็นต์หรือว่าสถานะการดาวน์โหลดนะคะครบ 100% ปุ๊บพอครบ 100% เนี่ยจอเขาก็จะดำเพราะว่าในตัวเครื่องเนี่ยมีการเริ่มต้นการทำงานใหม่ก็มีการบูตเครื่องขึ้นมาจากนั้นนะคะคุณผู้ชมก็ไปทำการ Factory Default นะคะในการ Factory เนี่ยต้องขอแนะนำก่อนว่าไม่ควรที่จะเข้าไป Factory ในเมนูนะคะไม่แนะนำให้ Factory โดยกดปุ่มลัดคือเนื่องจากว่าเครื่องโบนัสเนี่ยจะมีปุ่มลัดก็คือกดปุ่มมิวเสียงแช่ไว้แช่ทิ้งไว้10วินาทีปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเป็นการแฟคทอรี่แต่ว่าในเรื่องของซอฟต์แวร์ก็คือฟังก์ชันลึกๆอย่างเงี้ยนะคะการแฟคทอรี่ปุ่มลัดเนี่ยมันจะไม่สมบูรณ์ต้องเข้าไปในเมนูนะคะก็คือแนะนำนิดนึงกดปุ่มเมนูนะคะใส่เลข0 4ตัวนะคะจากนั้นเข้าไปที่การตั้งค่าระบบแล้วก็ไปที่ข้อมูลอ้างอิงนะคะแล้วก็กดโอเคเข้าไปเนี่ยก็จะเป็นเซต Factory Default นะคะตรงนี้ก็จะสามารถที่จะรับชมช่องรายการของ True ได้ค่ะโอเคนี่ก็คือคำถามดีๆนะคะที่เราเก็บเกี่ยวมาฝากกันค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะคะหากมีคำถามก็สามารถส่งเข้ามาได้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ